สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายต้องพูดกันตามตรงเลยแหละครับว่าตัวละครอย่างโกคูเลยเนี่ยมันมีร่างนะครับมาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าพูดถึงร่างที่มันตำนานที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1แต่ถ้าพูดถึงในยุคใหม่เลยเนี่ยร่างที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็แฟนๆดราก้อนบอลหลายคนรู้สึกว้าวเลยเนี่ยก็คงจะเป็นร่างโกคูอัลตร้าอินสติ้งนะครับหรืออัตตนิยมหรือสุดยอดสัญชาตญาณหรือร่างการเห็นแก่ตัวโอ้โหชื่อมันเยอะมากๆเลยก็แล้วแต่จะเรียกละกันซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับสำหรับโกคูอัลตร้าอินสติ้งวันนี้เลยเนี่ยผมก็เลยจะมาเล่านะครับถึงที่มานะครับของร่างอัลตร้าอินสติ้งนะครับจากไอเดียของอาจารย์ทรุยาม่าอากิระผู้ที่สร้างดราก้อนบอลซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับใน Facebook Fanpage ผมเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปหาอ่านได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็จะมาพูดเป็นคลิปเนี่ยให้มันแบบชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้นนะครับก็เกาะขอบเบาะในการดูได้เลยก่อนอื่นเนี่ยต้องขออธิบายก่อนละกันว่าอัลตร้าอินสติ้งคืออะไรนะครับเผื่อคนเนี่ยที่ไม่ได้ติดตามแบบละเอียดหรือว่าไม่ได้ดูนะครับจะได้ทราบแหละครับว่าร่างนี้มันคืออะไรสำหรับอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยที่เห็นผมงอกๆขาวๆเลยเนี่ยไม่ได้แปลว่าโกคูมันแก่นะเว้ยแต่ว่ามันเป็นเทคนิคการต่อสู้นะครับย้ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นเทคนิคการต่อสู้นะครับแต่ถ้าใครจะเรียกว่าร่างเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางรูปลักษณ์ซึ่งอัลตร้าอินสติ้งนะครับมันเป็นเทคนิคการต่อสู้โดยการที่ว่าใช้สัญชาตญาณของตนเองในการต่อสู้ตัดความคิดในการต่อสู้เพราะว่าถ้าคุณยิ่งมีความคิดในการต่อสู้นะครับหรือตั้งรับเลยเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยช้ากว่าปกตินะครับแต่ถ้าคุณตัดในเรื่องความคิดไปต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณแล้วเนี่ยมันจะมีความไวในการต่อสู้นะครับจึงทำให้เราเห็นโกคูนะครับกับเทคนิคการต่อสู้ของพี่แกเนี่ยที่มันเร็วมากๆและการตั้งรับที่เร็วมากๆเรียกได้ว่าเสร็จไวเลยไม่ใช่คนละเสร็จไวกันก็คือแบบว่าการต่อสู้เนี่ยมันแบบว่าไวจนหลายคนบอกว่าโอ้โหแปลว่าโกคูมันต้องเทพมากแน่เลยในการเป็นอัลตร้าสติงเลยเนี่ยจะต้องหลบทุกการต่อสู้ได้บนโลกใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถหลบทุกการต่อสู้ได้บนโลกใบนี้นะครับมันแค่เพิ่มโอกาสในการที่คุณเนี่ยจะหลบการโจมตีได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละว่ามันคือการเพิ่มโอกาสไงความเทพความเก่งของร่างนี้เนี่ยมันจึงเหนือกว่าปกตินะครับและแน่นอนแหละว่าด้วยเทคนิคที่ผมพูดไปว่ามันเป็นเทคนิคการต่อสู้ที่ต้องตัดความคิดในการต่อสู้นะครับซึ่งแน่นอนมนุษย์เราปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีใครนะครับที่จะตัดความคิดได้นะครับคือมันก็สามารถไปได้แหละแต่ก็คือเป็นได้ณช่วงขณะนึงเท่านั้นนะครับจึงทำให้ก็ยังเป็นโจทย์ที่สำคัญที่โกคูเนี่ยจะไปในจุดนั้นโดยสามารถเป็นได้ตลอดเวลาเหมือนที่พี่แกเนี่ยเป็นร่างซูเปอร์ไซย่านั่นแหละครับโอเคนะน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าร่างอัลตร้าอินสติ้งเป็นยังไงนะครับเผื่อบางคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือดูเรื่องเนี่ยไม่ได้ปฏิปต่อนะครับจะได้เข้าใจนะครับกับเนื้อหาที่ผมจะพูดในวันนี้สำหรับอัลตร้าอินสติ้งเลยเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ทรุยาม่าอากิระนะครับผู้ที่เป็นแบบว่าบิดาหรือเป็นพ่อของดราก้อนบอลเลยเนี่ยได้มีการเปิดเผยนะครับซึ่งตอนที่เปิดเผยเลยเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์นะครับก่อนภาคของสตาร์มัดโดยอาจารย์ทรุยาม่าก็บอกแล้วครับว่าอยากจะให้ร่างใหม่ของโกคูเนี่ยเป็นร่างหัวเงินหรือว่าหัวขาวนะครับแต่ว่าดันมีตัวร้ายเนี่ยในภาคต่อไปซึ่งเขาก็หมายถึงในภาคของโกคูแบล็คหรือภาคซามัสนั่นแหละว่าเป็นตัวร้ายเนี่ยที่ดันเป็นหัวขาวซะก่อนแล้วจึงทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยจะต้องล้มพับไปก่อนจึงทำให้นะครับในภาคของซามัสเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจารย์ทุยาม่านะครับจึงเล่นเกี่ยวกับเทคนิคการต่อสู้ในภาคนี้มาทดแทนนะครับก็คือให้โกคูเป็นร่างบลู 100% นะครับก็คือใช้ร่างบลูได้แบบเต็มประสิทธิภาพหรือให้โกคูนะครับใช้ร่างบลูผสมก๊อตแดงนะครับในการต่อสู้นะครับมาทดแทนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็วางแผนไว้ว่าอยากให้โกคูเนี่ยเปลี่ยนแปลงร่างนะแต่เนื่องจากว่าในใจเนี่ยอยากให้โกคูเป็นร่างหัวขาวหรือหัวเงินเลยเนี่ยจึงทำให้โปรเจกต์นี้ก็พับไปก่อนรอไว้ใช้ต่อในภาคหน้าซึ่งแน่นอนแหละว่าภาคหน้าต่อจากภาคของซามัสเลยเนี่ยก็คือเป็นภาคศึกประชันพลังนั่นเองซึ่งการเป็นอัลตร้าอินสติ้งเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ทรุยาม่านะครับก็ได้มีการปูบทไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือแอบใส่มานั่นแหละเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับแต่พวกเรานะครับดันไม่ได้สนใจในจุดนี้นะครับโดยมีการใส่นะครับตอนที่โกคูกับเบจิต้าเลยเนี่ยก็คือฝึกกับวิสนะครับโดยวิสก็บอกแหละครับว่าเบจิต้าเนี่ยก็คือใช้ความคิดในการต่อสู้มากเกินไปนะครับก็คือถ้าจะแบบว่าให้ตนเองเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้นะครับก็คือจะต้องแบบว่าใช้ความคิดให้น้อยลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นจุดนึงที่เขาหยอดไว้ก่อนหน้านี้ว่าเคล็ดวิชา
อัลตร้าอินสติ้งเลยเนี่ยที่วิทย์พยายามจะพร่ำสอนเลยเนี่ยจุดจบนะครับหรือว่าสิ่งที่ทำให้โกคูเนี่ยเป็นได้เลยเนี่ยก็เป็นคำสอนของวิทย์ที่เล่ามานั่นแหละครับจึงทำให้นะครับเหล่าเทพที่เป็นเซียนในการดูดราก้อนบอลเลยเนี่ยที่มักจะคอมเมนต์มาแล้วบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจันทุยาม่าเนี่ยแกเป็นคนแบบนิสัยไม่ดีนะแกเห็นว่าในเวอร์ชันอนิเมะเลยเนี่ยเห็นโกคูเป็นอัลตร้าสติงหัวดำแล้วเนี่ยก็อยากจะหักหลังทีมงานอนิเมะนะครับโดยการที่ให้โกคูเนี่ยเป็นร่างหัวขาวหัวเงินแทนเลยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องไม่ใช่เลยนะครับคือแกวางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าไปฟังข่าวลือมาจากไหนนะครับว่าจุดนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะก็นี่นะครับเป็นเรื่องราวถึงไอเดียนะครับที่ว่าโกคูอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วทำไมเนี่ยต้องเป็นหัวขาวนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความชอบของอาจารย์แกนะครับซึ่งแกก็วางแผนไว้แล้วนั่นแหละครับแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนแผนไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ยังได้เห็นนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์ซึ่งแน่นอนแหละว่าแฟนๆดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็คงจะเฝ้ารอเฝ้าหวังเฝ้าดูแหละครับว่าเมื่อไหร่โกคูจะเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้อีกครั้งนะครับในจักรวาลหลักเลยเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ต้องรอชมแหละครับว่าเมื่อไหร่นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าก็คงจะไม่นานเกินรอนะครับสำหรับ FC แฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายและเหมือนเดิมนะฮะถ้าใครนะครับยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ทุก 4:00 นจะมีคลิปนะครับดราก้อนบอล M เป็นจักรวาลคู่ขนานดราก้อนบอลนะครับก็สามารถติดตามได้ทุก 4:00 นนะครับมีมาก60ตอนแน่นอนไปกดติดตามไปดูซะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจผมด้วยนะครับ Over Review ขอบคุณครับ